การป้องกันและการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 by CP Medical Center กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขกล่าวไว้ว่าอยู่ห่างไว้ไม่แพร่เชื้อเพื่อทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้แก่ 1. งดการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด 2. รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย2เมตร 3.งดการทักทายด้วยการสัมผัสการกอด 4. ระมัดระวังการอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษเช่นผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีซึ่งต้องทำร่วมกับการปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 1. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลให้ถูกวิธีอย่างน้อย20วินาที 2. ใส่หน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกและหน้ากากอนามัยด้านนอก 3. หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆเป็นประจำ 4. งดการเดินทางที่ไม่จำเป็นถ้าเราปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและเคร่งครัดเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แล้วครับแล้วอย่าลืมรักษาความห่างด้วยความห่วงจาก CP Medical Center